262เรื่องปัญหาอัตตวินิบาตกรรมของประชาชนเพราะพิษเศรษฐกิจของท่านส.ส.เท่าพิภพลิมจิตกรถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามเรื่องนี้แทนนั้นแต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดภารกิจสำคัญจึงได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือท่านสาธิตปิตุเตชะเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับผมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะคือนายณัฐกรจำปาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์นะครับตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญท่านส.ส.เท่าพิภพลิมจิตกรถามครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสายบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับก็ขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสได้มาตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับแล้วขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยที่มาตอบแทนนายกนะครับแต่จริงแล้วผมถามนายกเนี่ยจริงผมก็มีความรู้สึกว่าต้นสายปลายเหตุของการที่ประชาชนเขาเรียกว่าอัตตวินิบาตกรรมหรือพูดง่ายๆว่าฆ่าตัวตายเนี่ยมันมาจากหลายเรื่องด้วยกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องทางสาธารณสุขอย่างเดียวหรอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมานะครับท่านประธานครับผมวันนี้รู้สึกโล่งๆแปลกๆเหมือนคือปกติแล้วเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็จะมาพูดแทนประชาชนในพื้นที่ในเขตเราแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นตัวแทนของผู้ที่เขาอาจจะเรียกว่าพ่ายแพ้จากการต่อสู้นี้ไม่มาอยู่กับเราในวันนี้ครับอย่างยูทูบเบอร์ชื่อดังครับโพสต์สุดท้ายของเขาเนี่ยบอกว่า2เดือนแล้วครับเป็นนักร้องอาชีพ2เดือนแล้วไม่มีงานเลยรายได้เท่ากับศูนย์แล้วก็ก่อนที่จะโดดฆ่าตัวตายเสียชีวิตนะครับหรือว่าข้อความอย่างพ่อค้าขายปลาหมึกที่อยุธยาที่บอกว่าฝากหน่อยนะครับมีลูก2คนนะครับ8ขวบ9ขวบทั้ง2คนเรียนเก่งก็ฝากด้วยคือหลายๆคนไม่อยู่นี้หรือว่าใกล้สุดใกล้ตัวผมมากๆนะครับก็คืออย่างวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่ผ่านมาในตอนเช้าเนี่ยก็มีประชาชนในเขตผมเนี่ยได้โดดเสียชีวิตนะครับเพราะว่าติดโควิดแล้วก็มันไม่เห็นหนทางที่เขาจะได้โรงพยาบาลหรือว่าอะไรเลยแล้วก็ผมไปสืบทราบอย่างเมื่อวานไปลงพื้นที่ไปถามครอบครัวที่เหลืออยู่นะครับก็ทราบว่าก็ไม่มีอาชีพมานานแล้วเพราะว่าทำอาชีพรับเลี้ยงเด็กนะครับกันทางบ้านแล้วก็คือได้เดือนละ 3,000 นะครับก็เปราะบางมากครับก็เข้าใจว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนเปราะบางนะครับแล้วก็จริงๆแล้วกระทู้เนี้ยผมตั้งใจเขียนกระทู้นี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่การระบาดรอบ2รอบหนึ่งไปปลายด้วยซ้ำนะครับเพราะก็เนื่องจากว่าอย่างวันนี้มีคุณหมอมาตอบด้วยนะครับผอ.ผมก็ได้ไปเจอผอ.โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับที่เป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับจิตเวชรวมถึงน้าของผมเองเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมจิตเวชด้วยนะครับจิตแพทย์ด้วยนะครับก็ผมก็เลยค่อนข้างได้พูดคุยกับเรื่องนี้ประเด็นนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็ได้เจอประชาชนผู้แววตาสิ้นหวังนะครับแล้วผมก็เลยอยากนำเรื่องนี้มาสู่สภาต้องนานแล้วแต่ก็อาจจะช้าไปสำหรับหลายๆคนตัวเลขการฆ่าตัวตายนะครับหลายผมดูหลายอันหลายเว็บหลายของก็เฉลี่ยคือเขาจะเรียกว่าต่อแสนคนก็คือประมาณ7คนต่อแสนคนนะครับซึ่งตอนนี้เอาจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะแต่ยังไม่ถึงระดับของตอนปี40วิกฤตต้มยำกุ้งแต่มันก็ขึ้นเรื่อยๆครับต้มยำกุ้งเนี่ย40นะครับแต่คือคนฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเนี่ย 2-3 ปีเพราะว่าพิษเศรษฐกิจมันมาเรื่อยๆต้มยำกุ้งเนี่ยเลขมันอาจจะโดดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หุนหันทันแล่นปุ๊บปั๊บ
โควิดเนี่ยมันเรื่อยๆมันเป็นอะไรที่ยาวนานนะครับซึ่งวันนี้ก็จริงๆแล้วผมคงพูดอะไรไม่ได้มากนะครับแค่อยากเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็อยากว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่คนนั้นน่ะเขาแค่จากไปครับแต่มันคือทิ้งรอยแผลความเจ็บปวดให้กับคนในครอบครัวอย่างผมไปเมื่อวานเนี่ยเห็นแต่แววตาที่สิ้นหวังเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีอนาคตก็ได้แต่เฝ้าถอนใจแล้วก็ให้กำลังใจนะครับก็เข้าสู่คำถามแรกกันจะได้ไม่เสียเวลาครับจะได้ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยได้มีโอกาสในการชี้แจงนะครับจะได้ถามคำถามสองจากข้อมูลที่ท่านให้นะครับผมได้ถามว่ารัฐบาลมองว่าปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชนเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขหรือไม่ถ้าหากรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการรับมืออย่างไรตั้งเป้าหมายที่ขั้นใดนะครับและมีหน่วยงานขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับขอทราบรายละเอียดครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้มาตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรซึ่งท่านก็มีบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ในการฆ่าตัวตายของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ทั้งเรื่องโควิดหรือในสถานการณ์เศรษฐกิจก็ตามนะครับผมเรียนกับท่านประธานครับว่ารัฐบาลมีการตระหนักและมีการมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามแล้วก็มีแผนในการแก้ไขปัญหานะครับอย่างชัดเจนว่าเราจะทำยังไงก็ตามนะครับในทุกวิถีทางที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้ลดการฆ่าตัวตายหรือจะพยายามที่จะไม่ให้มีการตัวเลขของการฆ่าตัวตายนั้นมีตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับผมขออนุญาตประธานว่าผมมีสไลด์ประมาณ 4-5 สไลด์นะครับเพื่อที่จะนำเสนอกับท่านเท่าพิภพประเด็นแรกก็คือว่าสำหรับสไลด์แรกนะครับผมอยากจะให้ท่านเท่าพิภพดูเรื่องของ forecast นะครับที่เราประเมินว่าคือในการดำเนินการของเรานะครับถ้าเราดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับทั้งประสานกับภาคีเครือข่ายด้วยนะครับเราก็จะคุมอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนอยู่ให้ไม่เกินประมาณร้อยละคือร้อยละ7ต่อแสนประชากรนะครับแต่ถ้าเกิดเราอาจจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะมีสูงขึ้นประมาณ 9.45 ต่อแสนประชากรในปี64แต่ว่าเรามีตัวเลขของเปรียบเทียบในปี6ขอสไลด์อีกอันหนึ่งครับตัวเลขอีกอันหนึ่งครับเรามีตัวเลขอัตราการฆ่าตัวตายของปี63และ64นะครับเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นตัวเลขของปี63ทั้งปีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีอัตราตัวเลขการฆ่าตัวตายเนี่ยประมาณ 7.37 ต่อแสนประชากรแต่สำหรับปี64นี้เนี่ยนะครับเราเก็บตัวเลขมาจนถึงเดือนพฤษภาคมเกือบถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2.54 นะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขที่น้อยกว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทำประมาณการเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะไปร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายตามนโยบายรัฐบาลเราจะสามารถควบคุมการอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่น้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วหรือใกล้เคียงนะครับซึ่งขณะนี้เราก็เดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าการปัจจัยในการฆ่าตัวตายของประชาชนเนี่ยมีการเก็บข้อมูลแล้วก็หาสาเหตุปัจจัยในการที่เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วก็
มีความชัดเจนว่าในการตัดสินใจฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะนะครับอาจจะมีหลายปัจจัยแต่สุดท้ายการเก็บรวบรวมข้อมูลเราพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนเนี่ยนะครับอันดับแรกคือเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวความสัมพันธ์ของคนรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ 50% นะครับส่วนในปีนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการตัดสินใจฆ่าตัวตายในปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกำลังร้อนแรงขึ้นจากเดิมที่มีอัตราที่น้อยกว่านะในปีนี้ก็เพิ่มมาเป็น 30.2 นะครับปกติเนี่ยปัจจัยที่2คือปัจจัยโรคเรื้อรังนะครับที่เป็นอยู่ประมาณ 30% แต่ปีนี้เรื้อรังถูกเศรษฐกิจแซงไปนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นก็แน่นอนที่สุดนะครับท่านทวิภพพูดชัดว่าการตัดสินใจการฆ่าตัวตายมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมปี54นะครับสถานการณ์ต้มยำกุ้งก่อนหน้านั้นวันนี้เราเจอสถานการณ์ที่ผมคิดว่าแทบจะหนักกว่าทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตัวเลขการฆ่าตัวตายก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่มากเกินกว่าปี63แต่จริงๆแล้วถ้าท่านเท่าพิภพได้ติดตามศึกษาเนี่ยตัวเลขของการตัดใจการฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นมีแลกไทม์ของมันอยู่ว่าพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณสัก4เดือนหรือ1ปีถึงจะมีตัวเลขที่มันมีอัตราที่จะเก็บมาเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบได้เพราะนั้นในสถานการณ์โควิดเนี่ยสอนสถานการณ์โควิดมีอีกหลายสถานการณ์เช่นสถานการณ์เศรษฐกิจถูกไหมครับมีทั้งเรื่องของความกดดันที่ต้องถูกกักตัวหรือเดินทางไปไหนไม่ได้เนี่ยทุกอย่างจะเก็บเป็นความเครียดนะครับแล้วเราก็จะสามารถเก็บรวบรวมแต่ผมเรียนกับท่านเท่าพิภพผ่านท่านประธานว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับนี่ผมเรียนตัวเลขแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเรามีหลายโครงการนะครับที่เดินหน้าปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่รอบแรกท่านท่าพิภพติดตามข่าวที่นครราชสีมานะครับเทอร์มินอล21ที่มีการเครียดและไปยิงกันตายทีม MCAT ของกรมสุขภาพจิตที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับและศูนย์ฆ่าตัวตายของอาจารย์ณัฐกรที่อยู่จังหวัดขอนแก่นได้มีการเก็บรวบรวมตัวเลขทั้งหมดนี้ไว้นะครับทีม MCAT จะเป็นคนที่เป็นทีมจังหวัดที่รวบรวมกับทีมสทช.กับจิตแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดนั้นลงไปเพื่อที่จะไปคัดกรองความเครียดนะครับแล้วเราก็มีรถด้วยนะโมบายไปตรวจจับความเครียดว่ามีการเฝ้าระวังว่ามีความเครียดในระดับไหนอย่างไรถ้ามีระดับที่สีแดงทางเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องรีบเข้าไปพูดคุยเพื่อให้ลดการความเครียดลงเพื่อที่จะลดความคิดที่จะมีการฆ่าตัวตายนะครับหรือการมีอาการโรคซึมเศร้านอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรามีการคัดกรองในระดับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านด้วยนะครับทีม MCAT จะร่วมมือกับอสมที่จะลงพื้นที่นะครับโดยให้เขาแนะนำให้เขาเข้าไปใน Google Form ว่าเขาตรวจสอบว่าเขามีอาการแบบนี้แบบนี้เขาเครียดมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นข้อมูลในระบบที่ทีม MCAT จะเข้าไปลดการคิดสั้นลดการฆ่าตัวตายได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเครียดบดไฟนะครับแล้วก็มีการทำงานจนหนักจนเกินไปเราก็จะมีส่วนสาย1323ที่ปกติให้คนทั่วไปโทรมาปรึกษาเนี่ยเราแยกมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และแนะนำให้เขาเช็คสกรีนนิ่งในตัวความเครียดของเขาเองเข้ามาในระบบเพื่อที่เราจะใหกรมจิตของเรามีจิตแพทย์ให้คำปรึกษานะครับในเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนอกจากนั้นเรามีโครงการที่สำคัญครับที่เราสามารถหยุดยั้งการฆ่าตัวตายที่เป็นตัวเลขก็คือโครงการ Hope Task Force นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมจิตนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่ร่วมมือกับกองปราบนะครับแล้วก็ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะเราพบว่าคนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะทิ้งร่องรอยไว้ในที่โซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับแล้วเราก็ไปรวบรวมอินฟลูเอนเซอร์ที่ขออนุญาตเอ่ยนามเขาเพราะเขาช่วยเหลือเราอย่างดีเช่นดราม่าแอตริกนะครับหมอแล็บแพนด้านะครับหรือสมัยก่อนมันน่าจะมีอะไรอีกสักอันหนึ่งนะครับเราให้เขามอนิเตอร์คอมเมนต์ที่อยู่ในเพจของเขาว่าถ้ามีคนมาทิ้งร่องรอยเนี่ยขอให้ส่งมาที่กอง
ปราบหรือ191นะครับเพื่อที่จะให้ปกติเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าเขาจะคิดฆ่าตัวตายต้องใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงที่ว่าเขาจะคิดสั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปถึงปั๊บเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปในบ้านอีกเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ท่านประธานทราบดีท่านประธานเราไปเข้าไปทำลายสิ่งกีดขวางก็ไม่ได้เราเลยใช้ตำรวจมาเพื่อที่ว่าประหยัดเวลาหรือให้ไปถึงคนคิดฆ่าตัวตายให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับผมขอกราฟผมขอสไลด์ครับโครงการนี้ผมได้รับแจ้งเป็นรายงานว่าเราได้ยับยั้งการฆ่าตัวตายได้จนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ย168รายนะครับโดยวิธีการที่เราร่วมมือกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดในการที่จะให้ตำรวจเข้าไปยับยั้งการฆ่าตัวตายแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดการทิ้งร่องรอยไว้นะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็แจ้งมาที่เราเราก็ใช้โทรศัพท์ติดต่อไปแล้วให้คำปรึกษาจน เขาสามารถที่จะกลับมาได้เนี่ยนะครับโดยที่ยับยั้ง168รายแล้วก็อยู่ในการติดตามอาการนะครับการให้คำปรึกษาตามรายละเอียดนะครับมี143มี27มี18ทั้งหมดนี้คือการดำเนินการซึ่งคนไม่ค่อยรู้ผมก็กำชับกรมสุขภาพจิตว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องสื่อสารให้กับประชาชนให้รับทราบว่าเราทำอะไรอยู่บ้างนอกจากนี้ล่าสุดนะครับเราก็จะมีโครงการร่วมมือกันกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้าไปผมขอไปสไลด์สุดท้ายครับครับอีกอันนึงครับอันนี้ครับอันนี้เราจะเจาะลึกไปถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในสภาวะเศรษฐกิจที่ตรงเป้าก็คือไปร่วมมือกับหอการค้าและก็แรงงานจังหวัดเพื่อไปคัดกรองว่าในส่วนไหนมีความเครียดเข้ามาระบบไงเราจะได้ยิงตรงเข้าไปทำการรักษาให้เขาหยุดยั้งความคิดที่จะฆ่าตัวตายอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำมาทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวเลขที่กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านเท่าพิภพครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีใช้เวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านเท่าพิภพมีคำถามอีก1คำถามก็ต้องแบ่งเวลาไว้ให้ลำตีสัก3นาทีนะครับท่านใช้สัก2นาทีเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าคือท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามแรกหรือความเชื่อมโยงหรืออะไรเนี้ยทางในการแก้ปัญหาแหละผมก็ชื่นใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันอาจจะไม่คำถามที่2ผมก็ไม่อะไรมากนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็อาจจะได้ตอบไปแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เวลามากแต่ผมก็ขออนุญาตถือว่าท่านรัฐมนตรีหมดแล้วผมก็ใช้เวลาผมในการเสนอแนะและกันในมุมมองของผู้แทนราษฎรแล้วกันนะครับเพราะว่าคราวนี้ผมได้มีโอกาสโทรหาจิตแพทย์หนุ่มแล้วกันนะครับในโรงพยาบาลหนึ่งที่ผมเคยไปเจอตอนผมไปทริปดำน้ำเป็นรุ่นน้องครับก็คือผมเข้าใจครับว่าเรื่องจิตแพทย์จิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามมานานในสังคมไทยแล้วก็งบประมาณได้น้อยมากอันนี้เห็นใจคุณหมอทุกที่นะครับแล้วทีเนี้ยมุมมองของคนไทยต่อเรื่องของจิตเวชเนี่ยก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรเรายังหลายๆคนยังคิดว่าการไปหาจิตแพทย์เนี่ยเราจะทำให้เราดูแย่ใช่ไหมครับท่านประธานแล้วคิดว่าเราเป็นคนบ้าคนอื่นข้างบ้านคิดว่าเราเป็นคนจริงๆแล้วทุกคนสามารถป่วยได้ใช่ไหมครับเรื่องจิตเวชเรื่องพวกโรคพวกนี้ทางจิตเนี่ยมันก็เป็นเหมือนไข้หวัดแหละครับความเครียดมันก็เหมือนไข้หวัดบางทีเราก็เครียดเป็นช่วงเวลานึงถ้าเราจัดการตัวเองหาทางออกมันก็หายเป็นหวัดใช่ไหมครับแต่คือถ้าเราเป็นหวัดทุกวันเราเป็นโรคซ้ำซ้อนหลายๆอันมารวมกันเนี่ยความเครียดหลายๆอันสะสมมันก็เป็นเหมือนโรคเรื้อรังโรคที่ใหญ่วันนึงก็เป็นมะเร็งวันนึงก็เป็นซึมเศร้าวันนึงก็ถึงขั้นที่ต้องเสียชีวิตจากการคิดสั้นซึ่งตรงนี้แหละครับก็ได้ยินท่านรัฐมนตรีช่วยตอบเนี่ยก็พยายามมีอินฟลูเอนเซอร์พยายามมีไอ้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยผมเคยโทรไปครับจากผมก็แบบลองเอ๊ะถ้าคนจะฆ่าตัวตายคนหนึ่งทำยังไงโทรไปผมรอประมาณ20นาทีครับคือผมว่าเลยความเป็นจริงมันไม่ทันแล้วผมก็ไปดูขาดมีสำนักข่าวต่างประเทศมาทำเรื่องนี้ครับซึ่งมันไม่พอจริงแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นภาคีที่ท่านบอกเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครทั้งนั้นครับมันไม่พอครับแล้วไม่ทันอย่างผมเคยไปเกาหลีครับเกาหลีใต้กรุงโซลเนี่ยมันจะมีสะพานนึงที่คิดฆ่าตัวตายมากเขาจะแปะเลยนะระหว่างทางขึ้นสะพานครับท่านประธานคุณคิดใหม่ไหมคุณคิดฆ่าตัวตายก็เป็นข้อความไปเรื่อยมีโทรศัพท์ทุกระยะว่าโทรศัพท์นี้ยกหูมาไม่ใช่โทรศัพท์แบบทางด่วนบ้านเรานะคล้ายๆนะครับแต่นี้คือยกหูเป็นคนที่ปลายสายคือเป็นนักจิตแพทย์เป็นคนอาสาสมัครที่มา
ห้ามไม่ให้เขาฆ่าตัวตายเพราะเกาหลีใต้ต้องยอมรับว่าก็มีความกดดันทางสังคมสูงนะครับผมอยากไล่เรียงไปอีกว่าเหตุการณ์ทำไมคนเราประเทศเราเป็นอย่างนี้คนเราตายเกือบ 5,000 คนนะครับที่ฆ่าตัวตายต่อปีเนี่ยคือซึ่งพูดกันตรงๆ เยอะกว่าโควิด-19 ที่ตอนนี้คือยอดประมาณ 2,400 คนบางครั้งเนี่ยผมว่าปัญหานี้ก็ควรจะได้รับการเชิงลุกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็คือรับผู้ป่วยมาแล้วตอนนี้ผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยลำบากมากนะครับเพราะว่าไม่มีวอร์ดเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชป่วยจิตเวชด้วยแล้วก็เป็นโควิดด้วยทั้งกรุงเทพเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง100เตียงครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ลำบากเห็นใจนะครับแต่ทีเนี้ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้เอ่ยขึ้นมาครับคือผมอยากให้ท่านขอเสนอแนะนะครับว่าใช้องคาพยพต่างๆนี่แหละทำปรับรูปแบบภาพจำของการเป็นโรคจิตเวชหรือความเครียดเนี่ยว่าทุกคนคุณปรึกษาหมอได้คุณไปหมอได้นะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเสนอให้รัฐมนตรีหรือนายกเนี่ยช่วยปรับระเบียบของการรักษา30บาทรักษาทุกโรคเพราะว่าตอนนี้ผมทราบว่ามันต้องทรานสเฟอร์มาจากโรงพยาบาลก่อนถึงจะไปโรงพยาบาลจิตเวชอย่างสมเด็จเจ้าพระยาได้หรือโรงพยาบาลของคุณหมอได้ใช่ไหมครับทีนี้มันก็เลยยากผมว่ามันควรจะรวมอยู่ใน30บาทมันควรจะเป็นการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานมันคือการป้องปรามก่อนที่มันจะเกิดให้ทุกคนได้รู้ทุกคนควรจะเรียนตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมว่าเฮ้ยเราควรจะสังเกตสกรีนตัวเองยังไงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่านะครับก็จริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้อาจจะแก้ปัญหาได้ถ้าประเทศไทยล่ะเรามีเซฟตี้เน็ตหรือว่ามีเบาะรองรับที่ดีตอนนี้เราตกงานเราก็ไม่รู้ได้ยังไงเราได้ 5,000 บาท3เดือนเราก็ไม่พอหรอกครับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆที่อยากฝากไปถึงรัฐมนตรีครับคงไม่ให้คำถามนะครับเพราะว่าเวลาก็หมดกันทั้งคู่นะครับยังไงก็หรือผิดระเบียบครับหรือผมต้องถามนิดนึงครับท่านประธานก็ถามว่าท่านเห็นด้วยไหมครับว่าควรจะมีเขาเรียกว่าการที่ช่วยเหลือก่อนหน้านะครับแบบเป็นเชิงลุกมากขึ้นโดยใช้อาจจะใช้สื่อมากขึ้นก็ได้ครับอาจจะบอกเบอร์มากขึ้นก็ได้แล้วผมเชื่อว่าวันนี้ขอฝากสื่อมวลชนไปทำข่าวนะมันจะได้มีคนจะได้รู้ว่าต้องโทรไป13223ใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับหมดเวลาทั้งคู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีสัก2นาทีเชิญครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานมากครับผมกราบเรียนท่านประธานนะครับผมขอสั้นๆ2นาทีนะครับท่านทวีพบเห็นด้วยทุกอย่างนะครับแต่ขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าการเข้าถึงบริการหรือการทําให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องของจิตเวชมากขึ้นเนี่ยนี่แนวเราก็ดําเนินการทําอยู่นะครับส่วนเรื่องการเข้าถึง1323เนี่ยเดิมเนี่ยต้องยอมรับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเรามีแค่10คู่สายนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็มาเพิ่มโดยสั่งให้ทิพดีกรมจิตคนเก่าเนี่ยเพิ่มจาก10เป็น20ปกติเนี่ยมีคนใช้บริการเป็นหลักแสนแต่รับบริการได้ประมาณ 7-8 หมื่นตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามีภาคเอกชนมาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เขารวบรวมนักจิตวิทยาทั่วโลกมาลงทะเบียนแล้วก็มาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนที่ต้องการใช้บริการเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องเสียเงินหรือไม่เสียเงินเป็นนักศึกษาจะไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าอยู่ที่เขาเลือกเขาจะเลือกจิตแพทย์แบบไหนอย่างไรเลือกได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกชนที่เข้าร่วมมาที่สำคัญก็คือว่านอกจากภาคเอกชนนะครับเราก็มีนอกจากสติมันก็มีอีกหลายแพลตฟอร์มหลายแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาทำธุรกิจเรื่องนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยจิตเวชได้เข้าถึงการปรึกษาได้เพราะนั้นก็ขอบพระคุณท่านท่านพิพบมากนะครับได้เห็นตรงกันแล้วก็จะพยายามขยับขยายในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของการปรึกษาในเรื่องนี้ให้มากที่สุดครับขอบคุณครับท่านครับกับก็ถือเป็นการจบฐานตอบกระทู้แยกเฉพาะที่262เรื่องปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชนเพราะพิษเศรษฐกิจของท่านส.ส.ท่อพิภพลิมจิตกรนะครับถามท่านรัฐมนตรีขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสาธิตปิตุเดชะที่กรุณาให้เกียรติมาตอบกระทู้ห้องแยกกระทู้เฉพาะของพวกเรานะครับ